และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเรื่องใหญ่ของเมื่อวานจริงๆเนี่ยมาเริ่มเขาหลังจากการที่มีการปรากฏภาพสื่อก็ะมิดกะเมยเล็กน้อยค่ะ,สะแสดงความยินดีโอ้ตำรวจหญิงท่านหนึ่งขึ้นไปผู้กองเนี่ยน้องใบค่ะลักษณะไปให้คุณพ่อคุณแม่ติดดาวให้นะใช่ค่ะประดับดาวที่บ่าใช่ไหมฮะ,ะก็เหมือนกับเป็นสีมงคลกับลูกเนี่ยอันนี้เป็นคลิปซึ่งปรกากฏออกมาเป็นภาพแบบนี้ท่านผู้ชมครับเราเรียกขานว่าเป็นผู้กองแคท ซึ่งเคยเป็นนางงามประกวดนางงามนะมาานมเคยเป็นนักร้องลูกทุ่งใช่ไหมค่ะแล้วยังเคยทํากิจกรรมต่างๆเป็นภาพประกวดแบบนี้ท่านผู้ชมฮะแต่ในเวลาต่อมาเพจเพื่อนตํารวจซึ่งมีผู้ติดตามประมาณสักสามหมื่นกว่าคนได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับโดยเป็นการเปิดข้อมูลเกี่ยวกับการเลื่อนชั้นของนายตำรวจที่เลื่อนขึ้นอย่างพุ่งพรวดรวดเร็ว หลังเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เรียกว่ากอ,อ,อส,สอกอไก่ออ,อา่างส,สอเสือเปิดอบรมทุกปีปีละสี่ครั้งแล้วเพจก็ยกตัวอย่างร้อยตำรวจโทรหญิงรายหนึ่งซึ่งณขณนะน,นั้นยังไม่ได้เปิดเผยหน<า>้าหรอกแต่ถึงขณะน,นี้ตลอดทั้งวันเป็นประเด็นเราก็เปิดเลยเพราะท่านก็ยืนยันว่าเข้ามาตามขั้นตอนอย่างถูกต้องใช่ไหมองไปตัวอย่างที่มีการยกขึ้นมาคือร้อยตำรวจโทรหญิงรายหนึ่งเคยเป็นผู้เข้าประกวดเวทีนางสาวไทย เคยบอกเอาไว้ว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงความเหลื่อมล้าแต่ว่าตัวคนพูดอะล้ํากว่าคนอื่นไหมครับ10ตำรวจตรีอยู่2เดือน100ตำรวจตรีตอนเดือนกันยายน2564ติด100ตำรวจโทมิถุนายน65ต่อมามิถุนายน66ติด100ตำรวจเอกคือพุ่งมาก ตัวช้างอย่างเรียกพี่แล้วก็เขียนบอกหลักสูตรกออขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับล้ำเองทุกดอกบอกอยากเปลี่ยนแปลงก็ประมาณว่าเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในรังไหอ,อเราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปหรือไม่ประการใดเนี่ยนะค่ะนี่ท่านผู้ชมตอนที่พูดเรื่องของความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะพูดเรื่องความเห่อมล้ำวนี้เนี่ยค่ะ,คะ ได้ค่าอยากให้น้องแคทเล่าถึงว่า <c oughs> ตัวเองจะสามารถเป็นผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงปอ,ยอย่างไรได้บ้างเปลี่ยนแปลงก็ได้ก็ได้สิ่งหนึ่งที่แคทอยากจะเปลี่ยนแปลงเลยเนี่ยอันดับแรกเลยถ้าสมมติไม่ได้เกี่ยวกับโลเคชส่นหรือค่าเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของความเป็นนางงามแคทอยากให้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเหลื่อมลำ้ำในความคิดในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบคิดว่าเอ้ยคนนี้โปรไฟล์ดีคนนี้จบการศึกษาจากนอกคนนี้จบการศึกษาจาก สถาบันที่ชั้นนําของประเทศไทยแต่ตัวของแคทอะคะ่ะแคทไม่ได้มีทุนทรัพย์ตรงนั้นแล้วการที่แคทได้รับโอกาสในการศึกษาในการเร่าเรียนหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเขาเรียกว่าสถานะทางการเงินของแต่ละบุคคลของแต่ละสังคมอะมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นแคทอยากจะ เป็นผู้นําทางด้านนี้ในส่วนหนึ่งเพื่อที่เป็นกระบอกเสียงว่าไม่ว่าใครจะจบอะไรมาหรือใครจะอะไรมาขอแค่คุณเป็นคนดีและทำประโยชน์ให้ให้ให้กับสังคมนั่นคือสิ่งที่แคทจะสามารถทําได้แล้วตัวของแคทเองอะค่ะแคทได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ถึงทําให้แคทเป็นแคอทอาทิตย์ยาได้เท่าทุกวันนี้หลายๆท่านท่นนานคณะกรรมาการเคยเห็นผลงานแคทแล้วนี่คือสิ่งที่แคทต,ต้องการอยากจะบอกนั่นแหละฮะโพสต์ต่อมาของเพจเพื่อตำรวจย้ำว่า หลักสูตรกศออเนี่ยขอสงวนไว้เพื่อทายาทที่พ่อแม่เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นครับอไอ้พวกร้องร้องเต้นเต้นชอบลาไปอีเวนต์คัดมันออกไปขนาดเดียวกันต่อมาก็มีการโพสต์อ้างอิงไปถึงอีกเพจนึงระบกุกศที่มาตามเงื่อนไขทา,ายาติรอไปก่อน ยังไงก็ต้องไปต่อคิวท้ายๆเพราะไม่มีเส้นสายหลายคนสอบเข้ากว่าจะได้สัญญาบัตรเนี่ยคือต้องรอจนอายุห้าสิบสามภูมิใจตรงไหนเลยครับงงกับตํารวจที่สร้างข่านิยมออกมาแบบนี้นั่นก็ปแปลว,ว่ากำลังจะโฟกัสไปที่กอศหมายถึงเวลาเราเห็นตํารวจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ค่ะตํารวจก็มักจะดูแลด้วยการที่บอกว่ามีทาย,ยาทแล้วอยากเป็นตํารวจค่ะก็ใจเข้ามาในขั้นตอนกระบวนการตรงนี้เนี่ยต้องไปค่ะแต่มันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น ข้อความที่เขียนต่อไปก็คือยังไงทาได้ทั้งสองงานเลยอาชีพศิลปินเนี่ยยากที่จะมีเวลาพักผ่อนและเอาเวลาที่ไหนมาทํางานราชการหรือตํารวจส่งเสริมให้ตํารวจส่วนใหญ่ต้องมาจากศิลปิน การจะส่งเสริมภาพลักษณ์ตำรวจตำรวจเนี่ยควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่เขากินนอนอยู่ชายแดนหรือไม่ก็ควรไปทำคอนเทนต์ตำรวจที่ครอบครัวเขาขัดสนหรือลำบากมากกว่าจะเอาคอนเทนต์ที่ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจไม่มีความเข้าใจในอาชีพตำรวจแบบนี้แล้วก็บอกว่าก่อนจะเป็นตำรวจได้อันนี้หมายถึงตำรวจทั่วไปผ่านอุปสรรคมากมายแต่เขาไม่ได้ผ่านช่องทางพิเศษมาแบบใครที่จะโชว์อะไร ควรจะคำนึงถึงจิตใจตำรวจในองค์กรด้วยว่าเขาจะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหรือรู้สึกเหมือนถูกลดค่าจากองค์กรตัวเองหรือเปล่าคนทำงานถูกด่าคนไม่ค่อยทำจุดๆ,ๆอะไรกลับได้ดีเนื้อหาแบบนี้เนี่ยมันต้องเป็นตำรวจเลยเพราะตำรวจเนี่ยกล้าสร้างทีมงานโปรโมทความเป็นอยู่ของตำรวจชั้นผู้น้อยไหมครับ อย่าสร้างแต่ภาพให้สังคมเข้าใจว่ากินดีอยู่ดีกล้าทําวีดีทัศน์ออกอากาศทุกเดือนไหมว่าแต่ละหน่วยเขาเหนื่อยกันอย่างไรไม่ใช่เอาแต่ส่งเสริมกลุ่มเด็กเส้นพวกนี้เป็นตัวชูภาพในความเป็นตํารวจเพราะพวกนี้ไม่ใช่ตัวแทนของตํารวจส่วนใหญ่ครับ h <ht> a เป็นได้แค่กาฝากที่มีเส้นสายเท่านั้นท่านผู้ชมผมต้องใช้คําว่านี่คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขาที่เขาท้อ้คมเป็นธรรมกับทางผู้กองแคท <Ha. S 2> ซึ่งถูกวิาพากษ์วิจารณ์เดี๋ยวไล่เรียนกันก่อนตบูชอมะน่าจะเป็นการสะท้อนภาพประเด็นใหญ่มันจะอยู่ตรงนี้จากสิบตำรวจตหญิงเดิมเนี่ยสิบตำรวจเตีก็คือชั้นประทวนโซร่าจังหวตีหญิงร้อยตัวรวจเอกนะในเวลาไม่ถึงสามถึงสี่ปีผมที่เป็นตำรวจมาเก้าปีจะติดจ่าปีหน้าเปิดสอบดนสายอ,อกก,อกว่าจะเปิดแต่ละทีเปิดแต่ละทีก็รับน้อย สายปราบปรามก็มีแต่ให้ลงสารจุปฏิเชียนภาคใต้นั่นก็แปลว่าสายออกกอเปิดแต่ละทีแต่ละปีเนี่ยน้อยอที่จะให้ขึ้นเป็นชั้นสัญญบัตรสายปราบปรามจะขึ้นชั้นสัญญบัตรก็จะให้ลงสามจุปฏิเชียนภาคใต้ แต่สายกสกปก็รู้รู้กันในตำรวจเรานามสกุลดังๆทั้งนั้นมาบรรจุ10บตำรวจตรีบรรจุได้ปีเดียวก็ขึ้นเป็นสัญญาบัตรกันหมดแล้วแล้วก็เขียนต่อไปอีกงานการสายตำรวจเนี่ยไม่รู้ทำกันเป็นหรือเปล่าแอคเทสวยหล่อเอาเวลาไปอัพสตอรี่ไอจีอัพติ๊กตอกโพสเฟซบุ๊กอวดตัวเองผู้บังคับบัญชาก็ชื่นชมว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและสุดท้าย แท็กไปหาคุณรังสิมัน,มนโรมค่ะบอกฝากชำระหลักสูตรกออสอด้วยครับปีหนึ่งเปิดอบรม4รุ่นรุ่นละ300คนอ้างว่ารับวุฒิที่ขาดแคลนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันคือระบบอุปถัมขอสงวนหลักสูตรนี้เอาไว้ให้ทญญาาทผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับร้อนแรงทันทีเพราะในเวลาต่อมารังสิมันโรมเข้ามาเขียน ใน Facebook เฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะตอนนี้ผมทราบปัญหาเรื่องการใช้เส้นสายผ่านหลักสูตรกสของตำรวจแล้วครับกำลังตรวจสอบและจะตรวจสอบย้อนหลังหลายๆปีด้วยแล้วจากนั้นยิ่งเข้มข้นขึ้นอีกรังสิมันลมว่าที่สสก้าวไกลระบุว่าทราบว่าหลักสูตรกสที่ให้บุคคลภายนอกมาเป็นตำรวจจะมีที่มาคือหนึ่งเป็นทายาทของตำรวจที่เสียชีวิตในหน้าที่สองมีคุณวุฒที่ขาดแคลนสาม เป็นนามสกุลดังที่ขาดแคลนฮะเป็นนามสกุลดังที่ขาดแคลนค่ะ6นาฬิกา58นาทีเดียวกลับมา